ภาคอสังหาริมทรัพย์ในไทยนะครับก็ออกมาสนับสนุนแนวทางของภาครัฐที่จะเปิดให้ต่างชาตินั้นเข้ามาจับจองที่ดินกันมากยิ่งขึ้นส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจกระตุ้นดีมานด์กำลังซื้อในประเทศด้วยนั่นเองนะครับแต่สิ่งสำคัญก็คือหลักเกณฑ์จะต้องมีการกำหนดให้ชัดเจนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเรื่องของหลักเกณฑ์การถือครองที่ดินแล้วก็ระดับเพดานราคานั้นไม่ให้กระทบต่อพี่น้องประชาชนคนไทยนั่นเองครับผู้ที่ให้ข้อมูลท่านแรกนะครับมาจากทางภาครัฐนะครับคุณวิชัยวิรักพันธ์ผู้ตรวจการธนาคารอาคารสงเคราะห์และรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์เปิดเผยว่าจากเป้าหมายการเพิ่มชาวต่างชาติใน4กลุ่มนะครับให้เข้ามาในระบบ1ล้านคนและกำหนดว่าต้องซื้อบ้าน10ล้านบาทขึ้นไปไม่น่าจะกระทบต่อคนไทยนะครับเพราะว่าชาวต่างชาติที่เข้ามาเนี่ยไม่ได้ซื้อบ้านคนละหลังนะครับอาจจะมาแบบเป็นครอบครัวและก็ถือว่าเป็นคนตลาดคนละตลาดนะครับกับคนไทยที่เน้นยูนิตละ 2-3 ล้านบาทหรือว่า 3-5 ล้านบาทครับส่วนบ้านราคา10ล้านบาทตอนนี้มีในสต็อกประมาณ 1.3 หมื่นยูนิตด้วยกันณเดือนมิถุนายนหรือว่ากว่า 4.46% ของตลาดรวมนะครับมูลค่านี่ก็กว่า 2.9 แสนล้านบาทหรือว่า 23% ของตลาดทั้งหมดการเปิดให้คนต่างชาติเข้ามาซื้อเป็นวิธีการหนึ่งในการดึงกำลังซื้อต่างชาติเข้ามาช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับเพราะว่ารายละเอียดทางปฏิบัติเพื่อให้เกิดแนวทางที่เหมาะสมเนี่ยยังมีอีกหลายจุดด้วยกันสมดุลต้องเกิดนะครับให้เป็นประโยชน์ต่อคนในชาติแล้วก็ประชาชนให้มากที่สุดครับขณะที่คุณธนูศักดิ์พึ่งเดชประธานหอการค้าจังหวัดภูเก็ตก็บอกว่ามาตรการชุดนี้เป็นผลดีต่ออสังหาในภูเก็ตที่มีความเหมาะสมหลายประการครับก่อนช่วงโควิดในภูเก็ตมีเครื่องบินเข้าออกวันละ380ถึง400เที่ยวบินต่อวันแล้วก็มีการเคลื่อนไหวของคนที่ไปทำงานครับเช่นเช้าบินไปทำงานสิงคโปร์นะครับวันจันทร์นะฮะแล้วก็กลับมาเย็นวันศุกร์แล้วก็พักที่ภูเก็ต2วันเสาร์อาทิตย์จากนั้นวันจันทร์ก็บินกลับบ้านลักษณะแบบนี้มีเกิดขึ้นนะครับทั้งคนที่ไปทำงานสิงคโปร์ฮ่องกงปีนังจาการ์ตาฉะนั้นภูเก็ตจะกลายเป็นบ้านหลังที่2ได้หากไทยมีการออกแบบโมเดลที่ดีจะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมหาศาลครับขณะที่คุณอิสระบุญยางประธานคณะกรรมการอสังหาริมทรัพย์ออกแบบและก่อสร้างสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยท่านบอกว่าสิทธิประโยชน์ที่รัฐบาลให้1คือวีซ่าระยะยาวเนี่ยในไม่ต้องไปรายงานทุก90วันนั่นเองฮะ2คือการซื้ออาคารชุดได้เกิน 49% ไม่ใช่เรื่องยากเพราะว่าเหตุการณ์นี้เคยมีกฎหมายเมื่อปี42มาแล้วนะครับในเรื่องการอนุญาตให้ต่างชาติซื้อเกิน 49% ได้ทั้งนี้ภาครัฐกำหนดที่อยู่อาศัยไม่ต่ำกว่า10ล้านเพราะห่วงเรื่องกำลังซื้อต่างชาติจะกระทบนะครับต่อความสามารถคนไทยในการซื้ออยู่ระยะยาวก็ถือเป็นเรื่องดีนะครับแต่ว่าภาครัฐก็ต้องกำหนดพื้นที่ให้เป็นพื้นที่เฉพาะที่ต่างชาติสนใจนะฮะแล้วก็ต้องฟังเสียงคนท้องถิ่นด้วยนะครับที่ผ่านมายอมรับว่าการซื้อที่อยู่อาศัยของชาวต่างชาติไม่ใช่ทางตรงเกิดขึ้นมานะฮะซึ่งจุดนี้เองส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของคนไทยดังนั้นทุกอย่างควรทำแบบตรงไปตรงมานำทุกอย่างขึ้นมาเจรจาบนโต๊ะเพื่อความชัดเจนจะได้ไม่กระทบต่อภาพลักษณ์นะครับรวมถึงไม่กระทบต่อคนไทยด้วยแหละครับขอบคุณที่ติดตามรับชมย่อโลกเศรษฐกิจนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางของ TNN ช่อง16เรายังมีคลิปวิดีโอดีๆมากมายนะครับรวมถึงหลายรายการสดให้คุณได้ติดตามกันครับ